ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งของเล่นนะครับเนื่องจากว่ารถยนต์ Mercedes-Benz แต่ละรุ่นนะครับก็จะมีไฟส่องทางหรือไฟเวลาเราเปิดประตูนะครับก็เป็นลูกเล่นหนึ่งของรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไฟแต่ละดวงก็จะเป็นไฟที่เป็นเหมือนหลอดไฟฉายไฟลงไปในพื้นทีนี้ผมอยากที่จะลองเปลี่ยนเป็นโลโก้นะครับหลอดไฟเนี้ยอยากให้ปรับเป็นโลโก้ผมก็สั่งซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้น่าจะซื้อมาจาก Lazada มั้งครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นหลอดไฟที่แสดงแสงไฟเป็นลักษณะเป็นโลโก้ของ Mercedes-Benz ครับเดี๋ยวผมจะนำไปใส่ในรถยนต์ Vito นะครับ W639 นะครับ CDI 115 CDI นะครับเดี๋ยวไปลองดูวิธีการนะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนั้นเนี่ยก็คือตัวหลอดไฟอันนี้ซึ่งผมสั่งมาราคาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ800กว่าบาทนะครับตกหลอดละ400กว่าบาทนี่ก็เป็นหลอดไฟนะครับเหมือนเป็นเลนส์ครับแล้วก็จะฉายแสงที่เป็นโลโก้ของ Mercedes-Benz เข้ามาครับให้มา2อันนะครับก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ชมนะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าผมเปลี่ยนกลางวันเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกทีตอนเวลากลางคืนนะครับเพื่อจะได้เห็นว่ามีแสงเป็นโลโก้ Mercedes-Benz หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการเปลี่ยนพร้อมกันครับ